สวัสดีครับผมเอิร์ธนะครับสวัสดีครับผมมิกครับผมตื่นเต้นครับไม่ได้เจอกับแฟนคลับมาสักพักแล้วอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นนะครับที่ผ่านมาเขาเรียกว่าเป็นออนไลน์เหรอเออแต่อันนี้เป็นการแบบโชว์แบบเต็มที่เต็มตัวมากโชว์แบบเต็มที่เต็มตัวเออโชว์แบบตัวต่อตัวให้แฟนคลับเห็นเออมีเสียงกรี๊ดเข้ามาตกใจเออประมาณนี้ครับรู้สึกว่าอบอุ่นแน่ๆเลยใช่บรรยากาศมีดาวมีไฟรอบกองไฟมีเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบกิจกรรมรอบกองไฟกันแน่ๆอยากกินหมูปิ้งแฟนคลับเลยใช่ไหมเออหมูกระทะเอออยากมีฟิลนั้นน่ะร้องเพลงให้แฟนคลับฟังเออแล้วก็เล่าเรื่องผีเล่ากองไฟเออแคมปิ้งเหรอเอาจริงปะเมาทีล่าสัตว์เมาทีล่าสัตว์ไม่รู้ว่าชื่อเพลงอะไรอ่ะจะมีเต้นได้ไหมเพลงไม่เป็นสักหน่อยหมูก็ไม่เป็นสักหน่อยของเออเจอหรออยู่ดีก็จินทามพันดาวขึ้นมาครั้งก็ยังเหมือนเดิมนั่นคือฉันรักเธอรักเธอไม่เคยเปลี่ยนผันไปเศร้าเลยนะเศร้าฟังให้มันอบอุ่นไงฟังให้มันอบอุ่นพี่เอิร์ธทำไมเพราะว่าพี่เอิร์ธร้องเพลงเก่งเรียกว่าร้องเพลงพอได้พอได้ดีกว่าอยู่บ้านเขาชอบร้องเพลงอะไรแต่พอร้องไห้ร้องไห้พอไม่มีใครฟังมิกครับเหรอพอๆกันเหรอมิกว่าพี่เอิร์ธนะทำไมเธอเวิร์กเก่งเพราะคุณเต้นเก่งพี่เอิร์ธเขาเต้นเก่งนะลายเต้นเขาสวยแบบครับครับเท่าๆกันชอบชวนแฟนคลับคุยเวลาเจออะไรอย่างเงี้ยเมาแบบว่าไปเรื่อยเรื่องเที่ยวเรื่องอะไรอย่างงี้ไม่ได้เมาเรื่องคนอื่นนะ ไม่เมาเรื่องคนอื่นไม่ชอบเมาเรื่องคนอื่นหูแล้วเป็นแล้วแบบกดดันนิดนึงนะเพราะด้วยเวลาด้วยแล้วก็ช่วงนั้นเกิดสถานการณ์ทำให้แบบว่าเราท้อไปช่วงนึงแล้วเราก็ต้องเว้นห่างไปอีกสักพักนึงถึงจะได้กลับมาซ้อมกันอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามุมกล้องหรือว่าวิธีการเทคกับแฟนคลับยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็มีรู้สึกว่าการที่เราเป็นแฟนมีตออนไลน์อ่ะมีคิดว่าถ้าเกิดของจริงอ่ะเราจะได้รู้สึกว่าเรามีพลังจากแฟนคลับที่แบบเขาส่งมาให้เราหรือว่าคนดูอะไรเงี้ยแต่พอเป็นออนไลน์เหมือนเราต้องมีเอเนจีเองอ่ะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยก็คือมีแค่กล้องแล้วก็ทีมงานอะไรเงี้ยใจพร้อมอยู่แล้วครับ 100% 100% เลยวันรอบที่แล้วก็เจอกันแบบออนไลน์ไปนะครับรอบนี้มาเจอกันแบบตัวต่อตัวเลยครับผมก็จะพยายามเต็มที่ครับผมเจอกันเยอะนะครับฟิลแฟนฟันแคมปิ้งคอนเสิร์ตปาร์ตี้รอบกองไฟ